คุณแม่เอิร์ธเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยเห็นคุณแม่กินกาแฟตลอดเวลาและเป็นคนกินกาแฟเย็นกาแฟเย็นของคุณแม่คือนมข้นหวานครับใส่น้ำตาลเวลาไปข้างนอกนะบางทีจะต้องมีไซรัปเพิ่มเติมเพราะเอิร์ธเป็นคนชอบกินคาราเมลแม่ใส่คาราเมลเข้าไปหน่อยนะครับนับไปนับมาวันวันหนึ่งนะ 4-5 ช้อนต่อแก้วนะวันหนึ่งครับคุณแม่ก็เลยเจอปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละครับอยู่ดีตื่นขึ้นมาแล้วปวดหัวปวดหัวแบบลุกจากที่นอนไม่ได้เลยนะครับปวดหัวถึงขนาดแบบว่าคุยไปน้ำตาไหลแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องไปหาคุณหมอไปเช็คคุณลุงไปคุณหมอผมปรากฏว่าน้ำตาลในเลือดสูงและวันนั้นคุณแม่ต้องให้มอร์ฟีนในการระงับความปวดเช็คสุขภาพไปน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งถ้าน้ำตาลในเลือดสูงระยะยาวมันจะชวนเพื่อนมันตามมาอีกนะครับนั่นคือความดันเบาหวานมาเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยจะต้องหาวิธีหรือเป็นตัวช่วยคุณแม่ก็เลยไปเจอกาแฟตัวนี้นะครับนั่นคือกาแฟคอร์ดี้พลัสมานะครับแอบลองด้วยตัวเองก่อนเพราะว่าแบบมันจะเป็นยังไงเพราะว่าในข้อมูลบอกว่าหวานแต่ว่าไม่มีน้ำตาลเราก็เฮ้ยหวานไม่มีน้ำตาลแล้วมันจะได้หรอมันจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยลองชงครับชงไปชงมาแบบเฮ้ยชิมเองมันละลายง่ายแล้วก็มันมีรสชาติแบบหวานไม่มีน้ำตาลและที่สำคัญคือมันนะมันไม่ใช่กาแฟดำมันแต่ว่าไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับและในข้อมูลที่ตอนแรกมาบอกเฮ้ยไปเจอตัวนี้มามันเป็นกาแฟที่มีถังเช่าแล้วก็เห็ดหลินจือหอมไหมเดี๋ยวแต่ที่ดิฉันกำลังสงสัยนะคุณผู้ชมเพราะเท่าที่ดมกลิ่นนะตอนนี้เนี่ยคือกลิ่นกาแฟล้วนๆเลยนี่ขนาดเราอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆและกลิ่นยังไปเลยกลิ่นกาแฟล้วนๆโดยที่ไม่ได้มีกลิ่นสมุนไพรเข้ามาแทรกเลยนะใช่ไม่เหลือเชื่อเนี่ยแหละครับพอมันไม่มีกลิ่นก็เลยส่งเอิร์ธให้คุณแม่ใช่ไหมก็เลยชงเป็น2ซองให้มันเข้มข้นขึ้นมากใส่น้ำแข็งหน่อยนะครับให้คุณแม่บอกมันโอเคมันหอมมันไม่มีกลิ่นสมุนไพรพอคุณแม่ปรับเปลี่ยนกาแฟแก้วเดิมของตัวเองเป็นกาแฟคอร์ดี้พลัสแฮปปี้เลยครับชีวิตน้ำตาลในเลือดน้อยลงเลือดก็จะฟลอมากขึ้นนะครับการไหลเวียนของออกซิเจนดีมากขึ้นนี่เมื่อเช้าก็ตื่นมาทำต้มยำหัวปลาให้คุณพ่อแล้วแฮปปี้เข้าครัวนะครับวันไหนเขาเพลินๆเขาเดินไปตลาดเองเลยนะซึ่งจริงๆเราก็ไม่อยากให้เขาไปแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาไปได้เนี่ยพอสุขภาพดีมันก็แฮปปี้ร่างกายดีมันก็ดีตามไปด้วยดังนั้นนะคะพอเห็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีขึ้นมีรอยยิ้มกลับมาคุณรู้สึกยังไงโอ้แฮปปี้มากเลยคือเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะมีเรื่องดีๆมาบอกต่อโดยเฉพาะใครที่มองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนลืมแล้วก็มองข้ามไปน้ำตาลนี่แหละตัวดีนะครับตอนเช้าถ้ามีกาแฟนะแล้วใส่นมข้นหวานเข้าไปนะครับมีไซรัปมีคาราเมลช่วงบ่ายยังมีชานมไข่มุกประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เริ่มกังวลเรื่องของน้ำตาลควรจะเปลี่ยนกาแฟของตัวเองมาเป็นกาแฟคอร์ดี้พลัสนะครับแล้วกาแฟตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่าคุณสามารถกินกาแฟที่มีถังเช่าพูดง่ายๆกินถังเช่าในราคากาแฟมีที่ไหนค่ะถังเช่าสรรพคุณก็เยอะยังมีเห็ดลิ้นจือและในนี้เขายังมีเก่ากี้ด้วยนะเก่ากี้คือโกจิเบอร์รี่นะครับเป็นเบอร์รี่หรือว่าแบบเป็นผลไม้ที่มีฐานต้านอนุมูลอิสระอันดับ2ของโลกอ่ะฝรั่งเขาก็แบบในงานวิจัยเขามีบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อแบบนี้ดีกว่าถ้าน้ำตาลลดชีวิตจะดีนะครับผมอะไรมันก็จะดีตามมาเพราะสุขภาพกายดีใจดีแฮปปี้แล้วเราจะดูแลได้ทั้งครอบครัวนะครับง่ายๆเปลี่ยนกาแฟแก้วเดิมครับมาเป็นกาแฟคอร์ดี้พลัสคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องราวของน้ำตาลลองเปิดใจครับแล้วก็ลองเปลี่ยนรับรองชีวิตคุณจะดีมากยิ่ง